พามาดูความเคลื่อนไหวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยกันนะครับวันนี้มีการประชุมกันของคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบประกันสังคมหนึ่งในปัญหาที่ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกของประกันสังคมมักจะบ่นคล้ายกันคุณบัญชาฮะรวมถึงเราด้วยที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะครับหากมีการไปเปรียบเทียบกับกรณีของบัตรทองแล้วปรากฏว่าผู้ประกันตนของประกันสังคมเนี่ยมีสิทธิ์บางอย่างที่น้อยกว่ากรณีของบัตรทองครับโดยเฉพาะการส่งเสริมการป้องกันก่อนการเกิดโรคที่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการไปตรวจก่อนที่จะมีการเกิดโรคนะครับแต่จะไปเน้นการรักษาหลังจากเราป่วยไปแล้วเป็นหลักขณะที่บัตรทองเนี่ยสามารถไปตรวจโรคได้ก่อนเรื่องนี้เองครับปรากฏว่าในที่ประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบประกันสังคมสุดท้ายนะครับได้มีการพิจารณาเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนและผู้ใช้แรงงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนทั่วประเทศครับโดยการเพิ่มการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคซึ่งจะครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพก่อนที่ผู้ประกันตนจะเจ็บป่วยรวมถึงการยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทน7ประการจากเดิมให้ผู้ประกันตนขอยื่นรับผลประโยชน์ภายใน1ปีก็มีการขยายระยะเวลาเป็น2ปีรวมไปถึงการคำนวณค่าจ้างรายวันเมื่อผู้ประกันตนขาดรายได้โดยจะยึดอัตราค่าจ้างที่สูงสุดมาคำนวณขณะเดียวกันก็มีการเหมาจ่ายคลอดบุตรนะครับจากเดิมที่ได้ไม่เกิน2ครั้งคณะกรรมการเห็นว่าน้อยเกินไปก็เลยเพิ่มสิทธิประโยชน์ไม่จำกัดครั้งในการคลอดบุตรและขยายเงินทดแทนสงเคราะห์บุตรจากเดิม2คนให้กลายเป็น3คนและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประกันตนกรณีได้รับความเสียหายในการรับบริการทางการแพทย์ตามมาตรา41คณะกรรมการพิจารณาให้บัญญัติในร่างกฎหมายนี้เพื่อให้ทัดเทียมกับบัตรทองนะครับและขณะเดียวกันครับผู้ประกันตนที่เป็นบุคคลที่สูญเสียความสามารถในการทำงานเกิน 50% จึงจะได้รับเงินชดเชยเนี่ยมันดูเป็นมาตรการที่เข้มงวดเกินไปเลยมีการขยายให้ครอบคลุมการสูญเสียแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถได้รับเงินชดเชยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองสิทธิของคนประกันตนในสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะดีขึ้นจากการเดินหน้าพิจารณาร่างพรบประกันสังคมฉบับใหม่นี้ฮะครับก็นี่เป็นเพียงวาระแรกนะครับคาดว่าวาระ 2-3 ก็จะเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ได้ในกลางเดือนมกราคมปีหน้า